ครับอันนี้เป็นร้านของเล่นแนวสยองขวัญแบ็คแคทแบ็คแคทแบ็คแคทมิวโอ้โหร้านนี้พิเศษเลยร้านนี้คือร้านอะไรพี่เนเปิลแลนด์เนเปิลแลนด์นี่เป็นร้านแบบเป็นร้านสาขาที่มาจากทองหล่อซอย25นะอันนี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของเมก้าเมื่อกี้ผมเดินดูนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของหนังต่างๆใช่ทุกเรื่องเลยสุดยอดเลยฮะแต่ว่าเป็นของใหม่นะใครชอบแนวนี้ใครชอบแนวนี้นะครับนี่พี่ ET นี้แพงสุดในร้านเนี่ยแพงสุดในร้าน 18,000 ไซส์1ต่อ1ใช่ ET ราคาเนาะเนี่ย ET Phone Home อันนี้ไซส์1ต่อ1เลยใช่ป่ะใช่ครับที่มิวเซียมมีอยู่2ตัวอ๋อมีแล้วเออมีอยู่2ตัวนะครับส่วนมากนะครับเพื่อนๆก็ดูว่ามันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นหนังเกือบทั้งหมดเลยนี่ไล่ดูเลยนี่ไล่ดูเลยฮะนี่อิฟชาร์ตี้อิฟอิฟโหนี่แนวนี้อ่ะไอ้เข้านะครับต้องเก่าแบบนั้นเพื่อนนะเจอนี่โหมีหมดเลยอ่ะBack to the Future ใช่ใช่ครับอ๋อนี่ที่เมก้านะครับที่ไม่ได้มานานแล้วนะเจอเนี่ยฮะแบทบอยเกี่ยวกับใช่เป็นขายของเกี่ยวกับสยองขวัญเกี่ยวกับคาแรคเตอร์หนังต่างๆใช่ครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับนี่เราไล่ไปเลยเนี่ย Back to the Future เต่านินจาโอ้นี่เต่านินจานะนี่นี่นี่อันนี้อะไรนะพี่ที่เป็นตุ๊กตาผู้หญิงแอนนาโบแอนนาเบลไหมแอนนาเบลนี่กดเลยเนี่ยก็ไล่ใครชอบแนวของเล่นแบบของสะสมที่เป็นแนวของทางของนะทางของนี่ถือว่าเป็นแบบไม่เคยเจอในร้านที่ขายของแนวนี้นะฮะใช่โอ้โหจะเป็นคาแรคเตอร์แบบของเมก้านะครับต่างๆอยากได้ดูราคาเนื้อราคากล่องประมาณ 1,800 ครับอู้หูซุปเปอร์แมนยังมีซุปเปอร์แมนมาแอบอยู่นี่ด้วยนะคุณนี่สยองขวัญหน่อยสมัยเป็นเหมือนคล้ายๆของแบบหนังเก่าๆอ่ะแล้วก็รีโปรดักขึ้นมาเนี่ยฮาโลวีนศุกร์13เฟดดี้คูเปอร์นี่เฟดดี้ตัวนี้สวยครับเจสันนะครับราคาจับต้องได้ครับนี่คนเหล็กพี่คนเหล็กภาค2คนเหล็กก็มีไล่มาเรื่อยๆ The Nightmare The Nightmare นะครับเนี่ยก็ถ้าหลับก็จะเจอเนี่ยโอ้ร้านนี้โอเคนะที่เคยเห็นเลยนะครับว่าเมืองไทยจะมีขายของแบบนี้ตามชื่อคอนเซ็ปต์ครับแมวซ่าผัดซอกแซกนะครับเนเปิลแลนด์เนเปิลแลนด์นี่มันดินแดนของเราเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนที่จะเป็นเด็กตลอดไปค่ะโอ้เป็นเด็กตลอดไปอันนี้ตรงนี้ร้านที่เปิดไหนนะนี่ยังไงนี่เพิ่งเปิดมาค่ะจริงๆแล้วเพิ่งเปิดมาก่อนปิดโควิดได้ไม่กี่วันเปิดปิดตรงนี้ก่อนที่เปิดโควิดมา 2-3 วันนี้ก็คือดีขึ้นนะครับคนมาก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยวันเสาร์อาทิตย์ก็คนค่อนข้างเยอะฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำเข้าของแบรนด์เนก้าแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยแล้วเป็นฝั่งตะวันตกอะค่ะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์อยู่ชั้น4เมก้าพาซ่าเปิดทุกวันเนาะตอนนี้เปิดทุกวันครับอันนี้เป็นร้านของเล่นแนวสยองขวัญจะเป็นหนังแบบแนวอันนี้เขามาจากแบทแคทมิวเซียมรู้จักแบทแคทมิวเซียมไหมที่เป็นมิวเซียมของเล่นน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าจะถามเป็นข้อมูลหน่อยตัวที่ขายแพงที่สุดในร้านน่ะน่าจะเป็นน้องอีพีตอนนี้กี่บาทฮะยังไม่ได้ติดราคา18,000อันเนก้านะครับ18,000ใส่จริงเลยอีทีโกโฮมแต่ถามว่าแพงกว่านี้ก็ไม่ได้ว่าแพงเว้ยแล้วตัวไหนที่หายากสุดแบบว่าเออเดี๋ยวตอนนี้คือหายากสุดแล้วต้องมาซื้อที่ร้านนี้กำลังจะหมดกาซิล่าค่ะโอ้จัดเลยไหมเนี่ยคิงคองก็จะหายกาซิล่ายากไปร้านอื่นจะไม่เจอแน่นอนเดี๋ยวไม่เจอแล้วต้องมาร้านนี้อาจจะเจออาจจะยากหน่อยแต่ของเราเนี่ยของแท้แน่นอนครับการันตีอันนี้ร้านเปิดใหม่คงไม่มีปู่สวมเพราะร้านหรอกเพิ่งเปิดใหม่ร้านนี้เหมือนกับอยู่ที่ทองหล่อวะใช่ค่ะอ๋อออฟฟิศหลักอยู่ที่ทองหล่อจริงๆเขามีร้านใหญ่อยู่ที่ทองหล่อทองหล่อซอยอะไรนะครับซอย25ซอย25นี่เขามาเปิดสาขาอยู่ที่เมก้าที่ชั้น4นะครับของเล่นส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นแบบแนวของเมก้าหมดเลยแหละของเมก้าหมดเลยแต่เป็นแนวภาพยนตร์สยองขวัญแล้วก็การันตีว่าเยอะมากของแท้ลิขสิทธิ์ในกล่องหมดเลยนะครับเพื่อนๆชอบเนี่ยจนเกิดหยิบจับไม่ได้นะราคาก็โอเคนะไม่นี่มันไซส์มันไซส์ไม่ได้ใหญ่มากไงแต่พวกนี้อ่ะถ้ามันตัวใหญ่มันก็จะแพงขึ้นตามตัวของมันแหละนะครับเพราะว่าที่แบทแคทเรามีกับที่ร้านตัวใหญ่มีโอ้โหโอเค
คก็เดี๋ยวยังไงขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับอันนี้ก็วาร์ปมาที่ Batcat Museum นะนี่ฮะ Batcat Museum ก็มีของเล่นสยองขวัญเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแอนนาบูเฮ้ยแอนนาเบลนี่มาดูกันได้นะครับของจริงที่ Batcat Museum นั่งอยู่ตรงนี้ต้องระวังหลังนะครับต้องระวังหลังนะดูข้างหลังนี่นี่เจ้าซอเจ้าอิดแล้วก็ที่สำคัญเดนันนะครับเพื่อนๆที่อยากเห็นของเล่นสยองขวัญ นะครับในแนวแบบเนี้ยนะครับของเนก้านี่ก็สามารถมาดูที่ Batcat Museum ได้นะที่นี่มีอยู่30กว่าแบบนะเป็นตู้เลยนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแมวซ่าพาซอกแซกไปซอกแซกที่เมกะพาซ่าแล้วก็มาเจอกันที่ Batcat Museum and Toy Thailand นะครับ1ตุลานี้เปิดนะศุกร์เสาร์อาทิตย์มาดูกันได้น้องๆรออยู่น้องๆรออยู่